ถ้าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่เคยชมคลิปเจาะมุมมองมิติควอนตัมก็คลิกทางด้านขวามือนะครับทบทวนข้อสำคัญ4ข้อจากโครงสร้างอะตอมของบอร์ข้อที่1อิเล็กตรอนไม่จำเป็นต้องแผ่รังสีโดยอิเล็กตรอนมีโมเมนตัมเชิงมุมคงที่2อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงกลมด้วยแรงดึงดูดประจุไฟฟ้า3พลังงานรวมอิเล็กตรอนในวงโคจรทำให้หาค่าพลังงานในแต่ละวงโคจรได้ข้อที่4อิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรนอกไปยังวงโคจรในจะมีการปล่อยรังสีโฟตอนออกมาแต่โครงสร้างอะตอมของบอร์สามารถอธิบายได้เฉพาะอะตอมไฮโดรเจนได้อย่างชัดเจนแต่ในอะตอมธาตุอื่นๆมีปรากฏการณ์ที่โครงสร้างอะตอมของบอร์ไม่สามารถอธิบายได้ในปี1914ถึงปี1918อาร์โนซัมเมอร์เฟลด์ได้เห็นสเปกตรัมที่ไม่ตรงตามแนวคิดโครงสร้างอะตอมของบอร์โดยซัมเมอร์เฟลด์ได้มีแนวคิดวงโคจรแบบวงรีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมโดยใช้สัญลักษณ์ Lโดยมีเลขควอนตัมหลักที่เป็นลำดับชั้นของวงโคจรอิเล็กตรอนซึ่งใช้สัญลักษณ์ n และเลขโมเมนตัมเชิงมุม l มีค่าเท่ากับ n ลบ1ถ้า n เท่ากับ1ทำให้ได้ l เท่ากับ0เกิดออร์บิทัล s หรือเป็นรูปแบบวงกลมดังภาพถ้า n เท่ากับ2ทำให้ได้ l เท่ากับ1เกิดออร์บิทัล s และ p เป็นรูปวงกลม2ชั้นและมีการแบ่งภาคเหมือนนาฬิกาทรายถ้า n เท่ากับ3ทำให้ได้ l เท่ากับ2ทำให้เกิดออร์บิทัล s p และ d ได้3รูปดังภาพในปี1890พีเตอร์ซีมานได้สังเกตอะตอมที่ถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กจึงทำให้เส้นสเปกตรัมมีการแยกออกโดยซัมเมอร์เฟลได้ให้เหตุผลว่าเมื่ออยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนจะเลือกทิศทางที่แตกต่างกันออกไปจึงเรียกเลขควอนตัมนี้ว่าเลขควอนตัมแม่เหล็กโดยใช้สัญลักษณ์ ML จากปรากฏการณ์ซีมานทำให้อูเลนเบกและกาวสมิธได้คาดว่าอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสเหมือนกับโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แบบวงรีแต่ผลจากปรากฏการณ์ซีมานเกิดจากอิเล็กตรอนหมุนรอบตัวเองเหมือนกับโลกที่หมุนรอบตัวเองจึงเรียกการหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอนว่าสปินแต่อิเล็กตรอนหมุนรอบตัวเองโดยใช้มุมมองฟิสิกส์แบบคลาสสิกนั้นไม่ถูกต้องจากตารางธาตุดิมิทรีเมนเดลีเอฟเมื่อสังเกตในตารางธาตุมีลักษณะจับกลุ่มกันเป็นคาบและคุณสมบัติของธาตุที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ในตารางธาตุนี้ไม่มีก๊าซเฉยนิวบอร์จึงมีความสงสัยว่าในแต่ละชั้นของวงโคจรอิเล็กตรอนต้องมีอิเล็กตรอนกี่อนุภาคนิวบอร์ได้สังเกตว่าไฮโดรเจนมี1อิเล็กตรอนและลิเธียมมี3อิเล็กตรอนโดยการสังเกตธาตุทั้ง2มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกันและเกิดสารประกอบประเภทเดียวกันคือไฮโดรเจนคลอไรด์ลิเธียมคลอไรด์ทำให้นิวบอร์คาดเดาว่าไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอน1ตัวส่วนลิเธียมนั้นมีอิเล็กตรอนวงนอก1ตัวจึงทำให้สมบัติทางเคมีนั้นเหมือนกันและฮีเลียมน่าจะมีอิเล็กตรอนอยู่เต็มวงโดยเป็นวงในสุดรับได้แค่2ตัวโดยเป็นกลุ่มก๊าซเฉยซึ่งเป็นธาตุที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีได้ยากในปี1922นิวบอร์ได้สร้างตารางธาตุแบบใหม่โดยใช้อิเล็กตรอนวงนอกนั้นเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติและมีก๊าซเฉยเพิ่มขึ้นในตารางธาตุในเวลาถัดมาวูฟกังพาวลีได้พิจารณาแนวคิดของนิวบอร์ที่วงโคจรเริ่มต้นของอิเล็กตรอนหรือวงในสุดมีอิเล็กตรอนแค่2ตัวเท่านั้น
จึงได้คิดสปินของอิเล็กตรอนออกมาเป็น2รูปแบบคือสปินอัพบวก1ส่วน2และสปินดาวลบ1ส่วน2ซึ่งเรียกระบบนี้ว่าสปิน1ส่วน2หรืออิเล็กตรอนจะต้องหมุนไป2รอบจึงจะกลับมายังจุดเดิมในระบบสปิน1ส่วน2ที่มีอิเล็กตรอน2ตัวอยู่ในวงโคจรเลขควอนตัมหลัก n เท่ากับ1หรือชั้นวงในสุดมีอิเล็กตรอนได้เพียงแค่2ตัวและมีวงโคจรแยกกันเรียกว่าการแบ่งแยกตำแหน่งจากนั้นพาวลีได้เสนอหลักการกีดกันโดยใน1สถานะควอนตัมมีอิเล็กตรอนได้แค่2ตัวโดยต้องมีสปินที่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาระดับชั้นพลังงานต่ำสุดที่ n เท่ากับ1เมื่ออิเล็กตรอนสปินอัพต้องมีอิเล็กตรอนที่เป็นสปินดาวเท่านั้นมาใส่ได้เพื่อให้ครบว่า1สถานะของควอนตัมนั้นมีอิเล็กตรอนได้แค่2ตัวเท่านั้นอิเล็กตรอนตัวอื่นไม่สามารถใส่เข้ามาได้ในสถานะเดียวกันที่มีอิเล็กตรอน2ตัวอยู่ใน1สถานะอยู่แล้วแนวคิดสปินของพาวลีเป็นสิ่งที่ยากจะเชื่อถือจึงมีการทดลองของสเตอร์และเจอร์ลาที่แสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนมีจำนวนสปินอัพและสปินดาวเท่ากัน 50-50 โดยใช้ขั้วแม่เหล็กในการแบ่งแยกจึงทำให้ในปี1945พาวลีได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการค้นพบหลักการการขีดกันของพาวลีโดยสามารถจัดกลุ่มเลขควอนตัมได้เป็นเลขควอนตัมหลักซึ่งบ่งบอกลำดับชั้นของอิเล็กตรอนใช้สัญลักษณ์ n โดยมีค่าในช่วงตัวเลขเริ่มจาก1หรือมากกว่า1ในตัวอย่าง n เท่ากับ1 2 3และอื่นๆที่เป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้นถัดมาเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมซึ่งบ่งบอกรูปทรงวงโคจรโดยมีค่าในช่วงตัวเลขเริ่มจาก0แต่ไม่เกิน n ลบ1ตัวอย่างเช่นถ้า n เท่ากับ3 l จะมีค่า0 1 2ถัดมาเลขควอนตัมแม่เหล็กซึ่งบ่งบอกการแยกออกของสเปกตรัมและการวางแนวในรูปทรงต่างๆใช้สัญลักษณ์ ml โดยมีค่าในช่วงตัวเลขลบ l จนถึง l ที่นับเฉพาะจำนวนเต็มตัวอย่างเช่น l เท่ากับ2 ml จะมีค่าลบ2ลบ1 0 1 2และสุดท้ายเลขควอนตัมสปินซึ่งบ่งบอกค่าสปินของอิเล็กตรอนใช้สัญลักษณ์ ms โดยมีค่าในช่วงตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มครึ่งคือลบ1ส่วน2และบวก1ส่วน2จาก4ตอนที่ผ่านมารวมคลิปนี้ด้วยก็เป็น5ตอนเป็นทฤษฎีควอนตัมแบบเก่าซึ่งอยู่ในช่วงเวลาปี1900ถึงปี1925ก่อนเกิดทฤษฎีควอนตัมใหม่แต่ยังมีหลายปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้จึงจำเป็นต้องมีแนวคิดใหม่และหลักการทางคณิตศาสตร์ใหม่เพื่อนำทฤษฎีควอนตัมไปสู่รูปแบบใหม่มากกว่าเดิมเดือนหน้าพบกับซีรีส์ใหม่ทฤษฎีสมรรถภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สวัสดีครับ